มาถึงเนี่ยไปมามาถึงตรงนี้ก็หวังว่ารับรู้ด้วยกันกันแล้วกันเนาะครับผม มีเรื่องอะไรอีกโหก็มีลัทธิต่อต้านวัคซีนด้วยนะให้ดูต่อต้านวัคซีนเนี่ยคือกลุ่มศาสนาศาสนาของอะไรของยูดายยูดายใช่ศาสนายูดายเนี่ยของอิสราเอลนะครับออร์โธดอกออร์โธดอกนั่นคือถ้าก็มันเจอคำว่าเพียวได้เนี่ยบริสุทธิ์ได้เนี่ยไวรัสทำอะไรไม่ได้หรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับแน่นอนมันก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงจะป้องกันจึงจะรักษาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันได้ด้วยนะครับต้องปฏิบัติพลังงานตัวนี้ถึงจึงจะป้องกันได้ยังลุงเนี่ยสบายเลยใช่ไหมครับแต่ทำนองเนี่ยครับโอ้โหจะเอากันใหญ่แล้วพี่เอ้ยนะครับตอนนี้ปาเลสไตน์ก็มาเล่นซ้อมรบด้วยทีเนี้ยปาเลสไตน์กับอิสราเอลโอ้โหมันก็พริกกับเกลือทีเนี้ยครับโอ้โหตายตายรัสเซียจีนกับปาเลสไตน์ซ้อมรบร่วมกันดูสิครับโอ้โหมันเข้าใกล้เข้าไปอีกนิดชิดแล้วเข้าไปอีกหน่อยตัวเล็กตัวน้อยก็จะพลอยล้มตายตึงตะลึงตึงตึงตึงโชะตะวันตกกลางตะวันตกกลางพออย่าไปมากรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะเรามารู้จักตัวเราซะมากกว่าดีกว่าเอานะกลับเข้ามาสู่เรื่องของลุงเงาสุขภาพอนาคตท่านถามผมตอบที่นี่ครับดีไหมจะได้โอ้ยเขาบอกยาก็ขายตึง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 โชคตะวันตกกลางตะวันตกกลางเอาละมาแล้วถูกแล้วมาถูกทางพี่หนูอยู่บนพื้นที่สีแดงหนูต้องงับอากาศเพิ่มขึ้นไหมคะเอาเลยค่ะงับเข้าไปเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับตัวเราแล้วก็ไวรัสโคโรนาทำอะไรเราไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาทำอะไรพวกเราเจ้าค่อยไม่ได้โอเคไหมครับฟังภาษาลุงนี่เข้าใจแล้วก็หายไปตามนี้บอกให้กันแล้วกันไหมล่ะไม่ต้องใช้คาถาอาคมอะไรหรอกครับเอาแค่ความเข้าใจของภาษาลุงพอนะครับนั่นๆแต่วิตกกับเพื่อโอเคไหมง่ายด้วยครับง่ายด้วยการันตีขอให้ฟังภาษาองค์เข้าใจแล้วก็หายใจไปตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนเราก็อาบน้ำตามปกติครับทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคมีอย่างอีกทางด้านเฟซต่อไปก็ย่านยูทูบนะกายูทูบมีอย่างบอสดกดเข้าไปสดเนี่ยยังอีทางด้านเฟซต่อไปก็ย่านยูทูบนะกายูทูบมีอย่างบอสดกดเข้าไปสดเนี่ยยังอีทางด้านเฟซต่อไปก็ย่านผมว่ามันถูกนะถูกแล้วนะอ้าวมีอะไรก็ว่ากันมาถูกเนาะถูกนะจ๊ะผมว่ามันถูกนะถูกแล้วนะอ้าวมีอะไรก็ว่ากันมาถูกเนาะถูกนะจ๊ะโอเคใช่แล้วจ้าเอาล่ะมามีใครมีถามอะไรก็ถามครับรถตุ๊กๆแน่
วันนี้ลูกสาวไปพบลุงกอกฝากขอให้ลุงช่วยส่งวิญญาณผู้ตายด้วยขอบคุณลุงอย่างสูงค่ะทุกคนทำสมาธิเพื่อไว้อาลัยเพิ่งรู้ว่ารู้ทุกๆเนี่ยคุณนายเนี่ยโทษเพิ่งรู้ว่าเป็นคุณนายลูกสาวมาบอกเองลูกสาวมาปล่อย นักสังคมนะนักสังคมสงเคราะห์นะเราตุกๆ เพิ่งรู้วันนี้เองครับลูกสาวมาเล่าให้ฟังโอ้แม่ก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์นี่ช่วยงานนู่นเนี่ยสารพัดเลยนะเตรียมตัวเป็นผู้แทนทั้งนั้นนะ ผู้แทนราษฎรนะนะ2,500 ปียุคนี้เป็นทิพย์ความทุกข์สิ้นสุดแล้วสิ่งไม่ได้ก็จะแสดงตัวออกมาสุดท้ายก็แพ้พ่ายการกระทำของตัวเองก็ออกมาให้เรื่อยแหละครับนะของไม่ดีอะไรต่างๆจะออกมาให้เรื่อยฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดให้เป็นให้มันดิ้นได้ภาษาไทยอันละเอียดอ่อนเอาไงรับแสบโอเคจะว่างไหมต่อถามมาถามไปแล้วใครถามแล้วก็ถามมาถามไปขอต้อนรับสู่แชทสดมิติใหม่แห่งการสวรรค์อย่าบอกว่าเรื่องสวรรค์อยู่ไหนลุงนี่เลิกพูดไปตั้งนานนั้นสวรรค์เรื่องสวรรค์นรกลุงเลิกพูดไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันมีคำว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายมันหมดยุคเห็นไหมกลุ่มอนุรักษ์มาขู่เอาสวรรค์มาขายสวรรค์ชั้นอะไรล่ะชั้นที่หนึ่งต้องราคา100,000นะจ๊ะตายแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง100,000นะจ๊ะนะจ๊ะต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นที่สอง200,000นะจ๊ะต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นที่3 300,000นะเชียร์นะเชียร์6ชั้นก็600,000นะเชียร์สวรรค์มีอยู่6ชั้นนะครับเป็นไงนะไอ้พวกเอาสวรรค์มาขายผมบอกว่ามันหมดยุคหมดยุคนรกหมดสวรรค์ใช่ไหมครับมันมาถึงยุคดีกับชั่วอย่าไปไกลครับผมยุคดีกับชั่วทำดีละชั่วเห็นไหมทำใจให้สงบทำจิตให้ต้องใช้ว่าพัฒนานะจิตเนี่ยครับฟังใหม่ครับเดี๋ยวนะลำเลียงให้ดีๆก่อนรู้จักดีจักชั่วแล้วก็ทำดีละชั่วทำใจให้สงบพัฒนาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์พัฒนาจิตจิตมันต้องใช้คำว่าพัฒนานะครับคล้ายๆกับว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละน้อยสองพัฒนาพัฒนาการเนี่ยหรือว่าจะบอกว่าวิวัฒนาการมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันสามารถที่ก้าวกระโดดได้นะครับก็เลยใช้ว่าพัฒนาถ้าหากว่าวิวัฒนาการเนี่ยก้าวกระโดดผ่าน
ันอะไรเลื่อนชั้นไม่ได้นะครับมันต้องไปตามเลเยอร์ตามสเต็ปของเขาบอกวิวัฒนามันเป็นกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาติวิวัฒนาวิวัฒนาการนะครับโอเคนะวอหนึ่งเรียกวอสองทราบแล้วเปลี่ยนอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของฉันและคุณด้วยและปฏิบัติกฎเกณฑ์ของชุมชนในความสุขมีความสุขสวัสดีปีใหม่ทุกคนยังมีสวัสดีปีใหม่อยู่เลยสวัสดีเข้าไปเถอะดีนะฮะกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ปีเก่าก็กล่าวไปเนาะหนูเปิดแล้วนอนฟังหลับไปพอหนูตื่นขึ้นมามันเป็นคลิปเก่าค่ะเอาแล้วกันเป็นคลิปเก่าเลยจริงเหรอเนาะลุงเราพูดคลิปเก่าเลยเนี่ยใช่เหรอใช่หรือเปล่าไม่มั้งคลิปใหม่มั้งของใหม่ไม่ใช่เรื่องของใหม่สิพี่เราถามมาใหม่แล้วถามมาแล้วอยู่พื้นที่สีแดงเขาตีกรอบไม่ใช่เหรอคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าไม่ใช่เหรอจนกว่าเขาจะมีการตรวจทุกตารางเมตรทำความสะอาดทุกตารางเมตรจึงจะใช่ไหมล่ะจึงจะเป็นพื้นที่สีเขียวได้ใช่นะคำว่าพื้นที่สีแดงเห็นด้วยนะครับบล็อกเฉพาะพื้นที่สีแดงก็พอแล้วไม่ใช่บล็อกทั้งจังหวัดไม่ใช่อ่ะใช่ไหมบล็อกซอยน่ะได้ปากซอยท้ายซอยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเนี่ยได้ครับต้องเป็นอย่างนั้นจะบล็อกทั้งหมดไม่ไหวนะพี่นะอันตรายนะครับใช่ไหมล่ะยุ่งนะยุ่งนะช้าคนไม่มีกินเนี่ยยุ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะคะนะคะไปหมดนะไม่มีกินเนี่ยมันมุดรั้วได้นะมันมุดไปหมดนะโอเคเอาล่ะคลิปเก่ามันเด้งมันเด้งใหม่ก็เลยดูของเก่าที่ไหนได้ของใหม่ก็ดูวันที่สิครับก็มีวันที่ด้วยไม่ใช่เหรอว่าคลิปใช่ไหมล่ะก็มีวันที่อยู่แล้วล่ะ